ด้วยไปจบปากค่ะขนาดขนาดแต่見えない見えない人だけ見えない人だけあるけど。どういうところでしょうこれは。見えない。最高。ค่ะตอนนี้เรากำลังจะข้ามฝั่งไปชิโร่คอยบิโตะพาร์คนะคะไปดูกันค่ะข้างในจะเป็นยังไงนะคะちょっとサッカーの練習ほらみんなこれあれでしょよみんな U ターンさせられてんじゃねえかよこれทั้งหมดนี้คือรถที่จะเข้าไปจอดที่ลานจอดรถนะคะแต่ก็โดนให้วนกลับออกมาไปจอดอีกที่นึงนะคะแทนที่เขาจะดักข้างหน้าแล้วก็บอกให้วนตั้งแต่แรกชุดอ่ะไปเก็บคอนโซลโรเลสซัปโปโร練習場行きますほらやってるอันนี้เป็นสโมสรที่พี่เจธนาทิพย์นักเตะของไทยเคยมาสังกัดอยู่นะคะตอนนี้พี่เขารู้สึกว่าจะย้ายไปที่โตเกียวแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วบันไหลไปตอนนี้เราอยู่ที่ชิโร่คอยบิโตะพาร์คนะคะชิโร่คอยบิโตะไอศกรีม食べられるな今日は高いからกินเสร็จเดี๋ยวเข้าไปดูของฝากกันนะคะมีอะไรบ้างขนมอันนี้ชอบมากเลยค่ะชิโร่คอยบิโตะอันนี้เป็นแบงค์เด็กนะคะติดตู้เย็น
าษจดโน้ตเยอะเลยนะคะใครที่อยากได้ไปฝากเพื่อนๆหรือครอบครัวก็เข้ามาดูข้างในได้นะคะเอ้これも美味しそうね見えなかったかわいいいろいろ作るじゃんที่เขากำลังแนะนำวิธีทำอยู่นะคะว่าขั้นตอนทำอะไรยังไงก่อนนะคะด้วยการให้เด็กๆลองวาดรูปหน้าตาของตุ๊กตาลงในกระดาษก่อนนะคะแล้วถ้าคล่องแล้วก็จะไปวาดใส่ในตุ๊กตาตัวจริงเนี่ยค่ะก็มีเวลาทำประมาณ30นาทีนะคะส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเลือกอุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะอันนี้รู้สึกจะ 2,000 หรือเปล่าที่นี่ชอบมากเลยนะคะสนุกสนานเลยแต่โชว์นี่จะเสร็จเฉพาะท่าเดียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านวันฮาโลวีนเนาะนี่ก็ออกจากชิโร่โคยบิโตะพาร์คแล้วนะคะเมื่อมาถึงซัปโปโรแล้วสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารทะเลของที่นี่นะคะอร่อยมากๆค่ะสดมากๆขอบอกเลยปูที่นี่ก็อร่อยนะคะคือเคยมากินครั้งหนึ่งนี่คือติดใจเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยใช่ค่ะเพื่อนๆต้องลองเลยค่ะซูชิซาชิมินี่คือแบบเกินบรรยายค่ะเสียดายเราไม่ได้กินปูแบบเป็นตัวๆที่ให้เขานึ่งนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแทะนะคะแล้วก็อาจจะลำบากกับการแทะให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่มากันแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่ากินเป็นตัวอร่อยดีนะคะวันนี้เราก็เลยสั่งเป็นแบบแล้วแต่ของใครของมันเลยค่ะใครชอบแบบไหนก็เอานั้นเลยในที่สุดอาหารเราก็มาแล้วค่ะอันนี้ของพ่อนะคะส่วนอันนี้ของพี่มีล้นมากปูแบบเนื้อล้นๆเลยค่ะแล้วดูนี่ขนาดเราแบ่งออกจากถ้วยเมื่อกี้นะคะเพราะว่าพี่มีตักกินลำบากนะคะถ้วยเมื่อกี้ก็ยังเหลือถ้วยนี้ก็เต็มอ่ะให้เยอะมากๆค่ะส่วนนี้ของแม่ค่ะของชอบของแม่ทั้งนั้นเลยอันนี้ของโชว์เอ็นดูค่ะหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะไว้มีโอกาสหน้ามาเที่ยวกันใหม่ค่ะ
ทริปนี้มีความสุขมากเลยค่ะเสียดายว่าเวลาน้อยมากๆนะคะเรามาแค่3วันเองค่ะจริงๆทริปนี้เราวางแผนว่าจะมาเที่ยวกันตั้งแต่หน้าร้อนแล้วนะคะเด็กๆปิดเทอมหน้าร้อนว่าจะพามาเที่ยวมาดูดอกไม้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อก็จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองรถอะไรไว้เรียบร้อยแต่ว่าช่วงนั้นคือโควิดระบาดหนักนะคะเราก็เลยยกเลิกกันแต่ว่าตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้ยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าจะไปช่วงหิมะตกเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นสกีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาดูอีกทีแคนเซิลไม่ได้ได้ถึงแค่เดือน11อะไรเงี้ยก็เลยต้องมากันก่อนนะคะซึ่งเวลาก็น้อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกเราก็มีความสุขกันมากๆเลยนะคะทริปนี้เราได้ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้พี่มิเด็กๆได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ไปในที่ที่เขาไม่เคยไปนะคะเขาก็จะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะพ่อกับแม่เองก็มีความสุขนะคะได้เห็นลูกๆมีความสุขแล้วเราก็ได้กลับมาเที่ยวที่เก่าที่เราเคยมากันสมัยเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆอะไรเงี้ยก็คิดถึงบรรยากาศช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ